ีแฟนเก่าห่วงก้างต้องเคลียร์ให้ชัดก่อนชีวิตแย่คุณเคยไหมคะที่เลิกกับแฟนเก่าไปแล้วแต่เขายังตามห่วงก้างไม่เลิกอาการห่วงก้างเนี่ยส่วนมากมักจะไม่ได้คิดกลับมาคบกับคุณแบบจริงจังแต่ที่ทำไปก็แค่ไม่อยากให้คุณลืมเขาแล้วไปคบกับแฟนใหม่หากเป็นแบบนี้ต่อไปอาจจะทำให้ชีวิตรักครั้งใหม่ของคุณมีปัญหาไปด้วยนะคะPR Variety คอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงมีกลวิธีกำจัดแฟนเก่าห่วงก้างมาแนะนำค่ะ 1. เผชิญหน้ากับเขาตรงๆเหตุผลที่ทำให้เขายังห่วงแล้วก็พยายามวางตัวเหมือนกับยังคบกับคุณอยู่บางทีอาจจะเป็นเพราะเขายังไม่เชื่อว่าความสัมพันธ์ของเขากับคุณจบลงไปแล้วจริงๆดังนั้นคุณจึงควรอธิบายสถานการณ์ความคิดรวมทั้งความรู้สึกที่เคยเก็บเอาไว้ในใจให้เขาได้รับรู้รวมทั้งบอกด้วยว่าไม่อยากให้เข้ามาข้องเกี่ยวกับชีวิตของคุณอีกต่อไปดูใจร้ายนะคะแต่เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะ 2. เล่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้แฟนคนใหม่ได้รับรู้ไม่ว่าความสัมพันธ์ครั้งใหม่ของคุณจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ตามคุณก็ควรจะซื่อสัตย์กับตัวเองและปัญหาที่เกิดจากการกระทำของแฟนเก่าโดยการนำปัญหาและเรื่องราวที่คุณพบเจอเล่าให้กับแฟนคนใหม่ได้ฟังเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจจะเกิดขึ้นและทำให้แฟนใหม่เรียนรู้วิธีเพิกเฉยหลบเลี่ยงสิ่งที่แฟนเก่าของคุณกำลังทำอยู่ 3. ดำเนินการทางกฎหมายหากลองปฏิบัติตามวิธีต่างๆมาหมดแล้วแต่แฟนเก่าก็ยังคงห่วงและพยายามกีดกันคนอื่นที่เข้าใกล้คุณเสมอในเวลานี้คุณอาจจะต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่หรือดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะบางครั้งการโดนลงโทษอาจจะทำให้เขาฉุกคิดขึ้นมาได้บ้างว่าตอนนี้คุณกับเขาเลิกรากันไปแล้วจริงๆถึงเวลาที่เขาควรจะหยุดการกระทำที่เป็นปัญหากับคุณได้แล้วหากคุณไม่อยากให้แฟนเก่าเข้ามาสร้างปัญหาให้กับชีวิตคุณอีกต่อไปคุณควรจะพูดคุยกับเขาให้ชัดเจนว่าคุณไม่อยากให้เขาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคุณอีกเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวคุณในอนาคตค่ะติดตาม PR Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง PR Variety ด้วยนะคะ